มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะมนสิทธิ์ทนไม่ไหวโดนด่าหยาบลั่นผมไปทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจนักหนาถ้าจะพูดถึงนักร้องชายที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์หลายคนก็คงจะนึกถึงหนุ่มมนสิทธิ์คำสร้อยตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีผลงานเพลงแต่ว่าเพลงเก่าๆก็ยังคงมีแฟนคลับชื่นชมเหมือนเดิมและหนุ่มมนสิทธิ์เองก็ยังเป็นคนที่ชอบแบ่งปันเวลาที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะแบ่งแล้วก็ถ่ายรูปโชว์ให้แฟนๆได้ดูกันแบบไม่มีกักเลยค่ะและแทบทุกงวดบางงวดเองก็ทำให้แฟนๆได้เฮกันอยู่บ่อยๆนะคะและล่าสุดนี้เจ้าตัวเองด้วยความที่ชอบแบ่งปันถ่ายรูปสลากกินแบ่งให้บรรดาแฟนคลับได้ดูกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็มีคนมาเม้นด่าหยาบๆทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจนักหนาด่าได้สุดยอดกระดิ่งอันห้อยๆของผมจังเลยครับมันเรื่องของผมครับผมไม่ได้ขอร้องให้คุณมาดูเลขกองสลากวานจ้างผมไปเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยผมก็จะไม่เอาเงินกับกองสลากสักบาทเดียวจะได้ลบคำสบประมาทคนคนนี้สักทีจบข่าวงานนี้แฟนคลับต่างก็เข้ามาเมนแล้วก็ให้กำลังใจหนุ่มมนสิทธิ์นะคะต่างก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจไม่มีอะไรทำก็คงจะมานั่งด่าคนอื่นอย่าไปถือสาคนไม่ถูกหวยแล้วก็มาผ่านนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มมนสิทธิ์นะจ๊ะอย่าไปใส่ใจกับคนพวกนี้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ